โอ้ยเฮ้โอเคอย่างนี้แหละทำให้นึกถึงอารมณ์ของโรงเรียนพละเมื่อตอนแบบอยู่ชั้นประถมมัธยมอ่ะไม่เคยเหรอเคยเอออ่ะทำให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเล่นกีฬากันแล้วใช่ฮึ่มเขิมฮึ่มเขิมตลอดเวลาฮึ่มฮึ่มเริ่มเหนื่อยแค่นั้นอ้าวลูกตาเล่นกีฬาอะไรบ้างโอ้โหเริ่มต้นมาตอนเด็กๆได้มาตรงนี้จากการว่ายน้ำท่าผีเสื้อโอ้ต่อมาติดๆด้วยท่าผีเสื้อที่มันต้องกระดึกขาที่มันต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำได้สองทีแล้วก็จมหายไปเลยเหรออันนี้แหละค่ะได้มาค่ะใครเป็นเด็กผู้หญิงแนะนำว่าอย่าทำควรจะว่าเอาตอนโตอย่าทำเด็ดขาดนะคะเพราะมันจะได้มาเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อไหล่กว้างใช่แล้วแล้วก็ต่อมาด้วยการเล่นวอลเลย์แบบผักโหมแล้วก็เทนนิสปิดท้ายด้วยมวยไทยแม่เจ้าหน้าตาเป็นผู้หนูอย่างนี้เล่นมวยไทยแล้วดูคนที่หน้าตาสลัมอย่างจีนเกิดมาก็เล่นกอล์ฟเลยนะคะแล้วแล้วเกิดมาเล่นกอล์ฟนะคะอย่างอื่นไม่แต่ฟุตบอลนี่ไม่ทำสกปรกสกปรกเล่นกอล์ฟตลอดตีกอล์ฟได้กอล์ฟตลอดได้กอล์ฟมันลงไปเหยียบทรายไม่ตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บถึงซุ้มปุ๊บกินข้าวโอ้แล้วก็ได้ต่อได้เสร็จปุ๊บถึงซุ้มกินข้าวตลอดนี้อ้วนเลยอ้วนเลยมันจะหอมไหมนั่นแต่ว่าทุกกีฬาเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะสร้างให้แบบว่าอย่างว่ายน้ำถ้าผีเสื้ออาจจะทำให้ไหล่ใหญ่หน่อยแต่ก็ทำให้เป็นคนที่โครงแขนขายาวใช่ไหมบอกว่าชิ้นเบื่อมันมากเลยไม่เป็นไรมันไม่ทันแล้วล่ะนอกจากจะเลื่อยออกแต่อย่างน้อยไอ้ว่ายน้ำถ้าผีเสื้อเนี่ยก็มีประโยชน์ถูกไหมค่ะทำให้ลูกตาเนี่ยผอมเพรียวแขนขายาวอย่างทุกวันนี้หรอก็ได้เด็กน้อยเราก็แข็งแรงไงแล้วเราก็ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะไปจมน้ำที่ไหนอ่ะเราก็สามารถผีเสื้อขึ้นมาได้เสมอเออดีดีฉันจะปลอดภัยฉันจะขึ้นเรือไปกับฉันอยากให้ผีเสื้อมาช่วยฉันบ้างเวลาฉันจมน้ำผีเสื้อฉมุดอ่ะอุ้ยขอโทษค่ะทำไมหลุดอุ้ยแล้วไงต่อก็นอกจากผีเสื้อฉมุดที่จะช่วยคุณที่จะนำไปเนี่ยแล้วเทนนิสเทนนิสเทนนิสนี่ก็ช่วยทั้งเรื่องของแบบกล้ามเนื้อยืดแขนขาอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกสายตาแล้วก็ยังได้เพื่อนด้วยเพราะว่ามันเล่นคนเดียวไม่ได้แล้วมวยไทยมวยไทยนี่หรอมวยไทยนี่ก็ได้เท่ว่าแต่เรียกได้ว่าเสียกระดูกข้อเข่าอะไรไปเล็กน้อยค่อนข้างจะหนักเล่นหนักหนักเหมือนกันค่ะหนักกันแต่ว่าเป็นกีฬาที่ตอนนั้นตาเล่นอ่ะใช้เวลา3เดือนน้ำหนักลด8โลไวนะไวนะถือว่าไวมากแล้วแบบตัวแข็งปักทั้งตัวเลยจับตรงไหนแบบเป็นแข็ง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 ซึ่งตรงข้ามกับจีนตอนนี้โดยสิ้นเชิงยวบ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 แต่ว่าการเล่นมวยไทยก็ตามมันก็นอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เราแบบว่าใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วยนะใช่ป้องกันตัวได้นิดหน่อยดียังแต่ของจีนเนี่ยกีฬาแบบไฮโซกอล์ฟของจีนเนี่ยจีนก็เอาไม้กอล์ฟขวดโจรมันคงไม่ทันถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้ไปออกรอบมาก่อนอาจจะไม่มีถุงกอล์ฟอยู่ในรถอ้าวเหรอก็อาจจะโดนล็อกคอกันไปไม้กอล์ฟคงช่วยอะไรไม่ได้แต่ที่สำคัญคือตอนระหว่างที่เราเล่นอยู่ค่ะกีฬากอล์ฟเนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะใช้กำลังแค่แขนแต่ดูวงสวิงอันสวยงามของจีนสิคะโหเห็นไหมท่าทางนี่มันได้ทุกส่วนมันเด่นก็ตรงเนี้ยได้แหละท่าเนี้ยมันได้ทุกส่วนไงไหนจะแขนที่สวิงไหนจะช่วงเอวสะโพกที่มันบิดเยอะแล้วไหนจะมือไหนเอวอ่ะฮะใส่เสื้อใหญ่ไงเราจะไม่เห็นโอเคผิดที่เสื้อปิดปุ๊บปั๊บส่องกล้องปั๊บมันได้ตรงท่านี้แหละท่านี้ใช้แรงเยอะมากได้ทุกส่วนเลยเรียกว่าได้ทุกส่วนเพราะนั้นกีฬาทุกกีฬาเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนใช่แล้วค่ะเราพูดถึงไอ้นี่เลยกว่าหลักๆแล้วกีฬาทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างแง่ๆอย่างแรกก็คือทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเฮ้ยวิทย์โพเดียมได้มันย่อมจะดีกว่าการที่คนนอนอยู่บ้านเฉยๆนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรแต่การที่เราแบบได้ขยับอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราฉับเฉงเวลาฉับเฉงฉับเฉงต่อมาทำให้มีหุ่นที่พร้อมเพรียวค่ะซึ่งบางคนอาจจะแหมรีบเลยนะหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ผอมเพรียวแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะมีความกระชับหรือความเฟิร์มเกิดขึ้นใช่บางทีบางคนเล่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนน้ำหนักเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วอะเวลาที่เราผอมอ้วนๆเผละๆมันจะเป็นไขมันย้วยๆเดินแล้วใช่ป่ะอันนั้นรู้ตัวอยู่ถูกเป็นประจำผ่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแรกเนี่ยแล้วมันเริ่มเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อบางทีน้ำหนักมันจะไม่ได้ลดลงเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อมันมีน้ำหนักมากกว่าไขมันแต่ก็ยังดีกว่าไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดก็ดีกว่าเผละไปเผละมาถูกต้องถูกต้องต่อมาค่ะแน่นอนว่าเมื่อเรามีร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วเนี่ย
ก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันเจ็บป่วยได้ยากเรียกว่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทีเดียวหรออ้าวจริงๆไม่ต้องเยอะไม่ถึงช่วยเลยในกรณีที่เล่นไม่หักโหมเกินไปไงเล่นแบบพอดีอันนี้ผิดใช่ไหมถูกอันนี้เป็นเด็กที่เล่นกีฬาหักโหมเกินไปนะคะในยามเด็กว่าพักเช้าพักกลางวันพักเย็นเลิกเรียนจนมืดอยู่ที่สนามวอลเลย์ก็ทำให้บางทีมันดึงเอาพวกเหมือนออกกำลังไม่ได้บำรุงเข้าไปอ่ะก็ไปดึงเอาแร่ธาตุต่างๆแคลเซียมอะไรออกไปกับเหงื่อหมดเลยใช้มากเกินไปโตขึ้นมาก็เลยเป็นเงี้ยค่ะไม่เป็นไรนะเราดื่มวิตามินเติมเข้าไปก่อนขอแนะนำให้ออกกำลังกายให้ถูกวิธีนะแต่จริงๆมันมีผลนะจีนจากการที่พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วเนี่ยช่วงไหนที่กินฟิตเนสติดกันทุกวันช่วงนั้นตื่นเช้าแค่ไหนก็จะไม่ง่วงแต่ว่าถ้าเกิดห่างฟิตเนสไปสักแค่2อาทิตย์เนี่ยตื่นมาสัก8โมงก็ยังงวงเงียอยู่คือเหมือนแบบมันไม่พร้อมอ่ะร่างกายไม่พร้อมเพราะว่าเวลาออกกำลังกายมันจะแบบผลิตฮอร์โมนอะไรหลังอะดีนาลีนเซปาราเฮลอะไรเนี่ยอะบราเฮลถูกต่อมานั่นแหละนอกจากคุณประโยชน์ทางร่างกายเนี่ยทำให้เรามีทักษะที่ได้มาจากการเล่นกีฬาด้วยจริงเช่นไหวพริบเช่นความคล่องตัวเช่นการสังเกตเนี้ยตีกอล์ฟก็ได้สมาธินะใช่ได้การสมาธิแล้วยังต้องฝึกอ่านทิศทางลมและได้มาดลายย่ามาดอันสวยงามด้วยถูกต้องโอเคอะไรอย่างนี้ถูกต้องแต่ละกีฬาก็เพิ่มทักษะต่างกันไปยิงธนูก็เพิ่มสมาธิใช่ยิงปืนอย่างเงี้ยก็เพิ่มสมาธิเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งเป่ากบก็เพิ่มสมาธิได้ตกลงมันมีใช่ไหมกีฬาชนิดเนี้ยนี่คือไปเห็นว่าจับกบเป็นมาแล้วนั่งเป่าตูดกบเนี้ยเหรอใช่มั้งน่าจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้แทนกบแล้วคราวหน้าเราจะมาพูดเรื่องเป่ากบอ่ะอยากรู้เหลือเกินว่ากีฬาเป่ากบนี่มันดียังไงใครรู้ก็ขอให้เข้ามาโพสต์บอกไว้ใน Facebook ด้วยนะคะต่ออ่ะทำให้มีน้ำใจนักกีฬาแน่นอนเพราะว่าแน่นอนการเล่นกีฬาที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ควรจะหักโหมไม่ควรจะจริงจังไม่ควรจะดุเดือดเกินไปรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราใจเย็นลงด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเกมอะค่ะสังเกตว่านักมวยขึ้นไปปุ๊บไปต่อยกันปุ๊บมันเกลียดกันมาก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องกอดกันจบและยกมือชัยชนะแกชี้ในใจข้างหลังทำไงกอดกันอยู่มีน้ำใจนักกีฬาทำใจเย็นขึ้นด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแค่เกมอ่ะเนาะใช่แล้วค่ะอีกอย่างนึงค่ะสำคัญมากเลยใช่เวลาเล่นกีฬาเป็นกลุ่มกีฬาเป็นทีมอย่างวอลเลย์ก็คือเรื่องของฝึกความสามัคคีถูกต้องทุกอย่างเนี่ยค่ะมันจะทำได้ดีมันต้องมีทีมเวิร์คมันต้องมีการวางแผนมันจะมาแบบว่าวันแมนโชว์ไม่ได้ใช่โดยเฉพาะวันเล่ที่บอลมันตกพื้นไม่ได้ไงคุณจะมาทีเดียวคนเดียวสะเซ็ตเซ็ตสะซอยตบคนเดียวเฮ้ยลบเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยบล็อกเฮ้ยทุกอย่างทำไม่ได้มันทำไม่ได้หนักเกินไปก็ต้องมีการแบ่งปันตกลงกันกับเพื่อนนิดนึงว่าตอนนี้ใครรับใครส่งมาแล้วใครจะตบใครจะลุกอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เรารู้สึกรู้จักทำงานเป็นทีมได้เยี่ยมมากนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬาเชื่อว่าหลายคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยเผลอๆอาจจะมากกว่าที่เราพูดไปอีกใช่แต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ให้คิดเป็นการบ้านให้ทบไว้ในใจเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาแปลเพลงกันใช่แล้วค่ะเพลงวันนี้เพราะมากขอบอกแต่ยังไม่บอกตอนนี้ไปพักดู MV อื่นก่อนI'm not afraid to die.